ขอโทษครับพ่อเหรอฮะผมกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยพ่อนายเหรอแกกลับมาฮ่องกงเมื่อไหร่ทำไมไม่กลับบ้างพ่อคือให้คำตอบที่ฉันพอใจที่สุดด้วยฝีมือเล่นละครของคุณลุงดีมากเลยนะแต่พอเขาพูดว่าพาเราไปกินข้าวบอกเราไม่ต้องกินข้าวหน้าหมูทอด นั่นอีกคำว่าอีกทำให้เขาพลาดดีที่ตอนนั้นนายได้ยินเพราะฉันได้เจอพ่อก็สตาร์ทไปเลยไม่ได้ฟังว่าเขาพูดอะไร พ่อนายไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคิดว่าเราโง่เราจะลืมเขาได้ไง แต่หมอนั่นตามเรามาตั้งนานไม่รู้ได้ยินไปแค่ไหนถ้านายไม่ใช่แผนซ้อนแผนไม่รู้จะสลัดเขาได้ยังไงถูกลิขิตไว้แล้วชาลีไงทำไมคุณหยางเห็นเธอนั่งอยู่ก็ไปเลยกลัวเธอเหรอนั่นสิข้าวยังเหลือตั้งเยอะเขากินอิ่มหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าเขากลัวผู้หญิงอย่างเราคุยกันทำให้เขารำคาญมากกว่าจริงอ่ะมีอะไรอีกเหรอไม่มีค่ะความลับข้อมูลพนักงานสถานภาพสมรสโสด